างคณะกรรมการศึกษาการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมนะคะได้มีร่างสรุปส่งสภาแล้วว่าจะเอาอย่างไรกับการตรากฎหมายนิรโทษกรรมค่ะก็เลยชวน4ท่านที่มีความเกี่ยวข้องกับ19-20กันยานี้มาแถลงการณ์วันนี้ค่ะท่านอาจารย์ธิดาเริ่มแถลงก่อนได้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ในปี63มีความสำคัญแต่ว่าที่ในอดีตที่เกี่ยวข้องกับแดนโดยตรงและคนเสื้อแดงก็คือการกำเนิดของคนเสื้อแดงเมื่อมีการทำรัฐประหารเมื่อ19 กันยา 2549เพราะนั้นเนี่ยก็มีความยินดีที่จะมาร่วมกับเยาวชนและคนรุ่นใหม่ในฐานะผู้ที่ผ่านการกระทำเช่นนี้มายาวนานร่วม50 ปีจากการที่มีการขอให้มีการแถลงคือดิฉันเองก็ไม่ได้สามารถที่จะได้อ่านรายงานทั้งหมดแต่จากการข้อสรุปที่แจ้งว่าไม่มีข้อสรุปก็คือออกมาเป็นการนิรโทษกรรมต่างๆ3 แนวนะฮะสำหรับในกรณีนี้เนี่ยในฐานะที่ดิฉันผ่านเหตุการณ์ต่างๆมายาวนานในวันนี้พูดถึงการทำผิดของเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนที่ติดคุกนะฮะแล้วก็ในการเสวนาแล้วก็คำแถลงต่อแนวทางพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในรายละเอียดนั้นเนี่ยเราได้ผ่านเรื่องนิรโทษกรรมมาในยุคของปีพ.ศ.นะฮะในช่วงที่มีการหลังจากปีในช่วงที่ปีพ.ศ. 56ประมาณนั้นก็มีการเรื่องนิรโทษกรรมนะฮะแต่เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งในช่วงเวลาตอนหลังที่ฉันจะพูดเพราะฉะนั้นในวันนี้ที่ฉันก็จะเอาสั้นๆในเรื่องการแถลงที่มีความเห็นนะฮะในประการแรกเลยก็คือข้อแถลงอันนี้เหมือนไม่มีการแถลงเพราะว่ามันเป็นเพียงการแสดงสะท้อนว่าคนที่อยู่ในกรรมาธิการมีแนวความคิด2 ขั้วความคิด2 ขั้วก็คือมีความคิดเห็นที่อยากนิรโทษกรรมในคดีอ่อนไหวด้วยก็คือนิรโทษคดีการเมืองทั้งหมดนะฮะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือไม่ต้องการให้นิรโทษคดีอ่อนไหวความคิด2 ขั้วนี้มันเกี่ยวข้องกับความคิดเห็นต่อการแก้หรือไม่แก้ไขมาตรา112ฟังภาครัฐบาลในสภาแสดงชัดเจนว่าไม่ต้องการให้แก้ไขมาตรา112ดังนั้นคนที่ไม่ต้องการให้แก้ไขมาตรา112ก็จะเป็นคนที่สะท้อนออกในคำแถลงในรายงานอันนี้ก็คือไม่ต้องการให้นิรโทษกรรมคดีอ่อนไหวทุกกรณีนะแต่ในส่วนที่มีความคิดว่าควรจะมีการแก้ไขมาตรา112นั้นในส่วนนี้ก็จะแบ่งออกเป็น2 กลุ่มดังที่ว่าซึ่งในทัศนะของดิฉันเนี่ยรายงานคณะกรรมการควรจะมีเฉพาะ2 กลุ่มไม่งั้นเราจะมาแก้ทำอะไรเราจะมาเสนอนิรโทษทำอะไรนั่นก็คือนิรโทษคดีอ่อนไหวแบบมีเงื่อนไขและไม่มีเงื่อนไขอย่างน้อยที่สุดควรจะมีเฉพาะ2 ข้อสรุปเท่านั้นในการนำเสนอและปกติการทำพระราชบัญญัติมันต้องมีข้อสรุปอันเดียวแต่นี่มี3 อย่างนะคะซึ่งดิฉันคิดว่ามันควรจะมี2 อย่างและมันเกี่ยวพันกับความคิดของกรรมาธิการ
และมันเกี่ยวพันกับความคิดของพรรคการเมืองแล้วมันก็เกี่ยวพันกับความขัดแย้งที่ดำรงอยู่ในสังคมไทยนะเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรมากกว่านั้นก็คือเป็นการสะท้อนความเป็นจริงอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับตัวฉันเองคือเราจะมีเอกสารที่แจกนะคะให้กับทุกท่านดิฉันก็จะพูดในลักษณะใกล้เคียงกันนะฮะท่านสามารถอ่านได้นะฮะในเทศนาของดิฉันสองเรื่องนี้ต้องควบคู่กันดังนั้นตราบใดที่เรายังมีปัญหาต่อการแก้ไขมาตรา112ตราบนั้นเราก็จะมีปัญหาในการนิรโทษกรรมผู้ที่ถูกจัดการในคดีอ่อนไหวอยู่นะฮะมันจะยังดำรงอยู่เพราะนั้นเองเสนอว่ามันต้องควบคู่กันไปแน่นอนตอนนี้เราต้องการนิรโทษโดยเร็วแต่การนิรโทษโดยเร็วเนี่ยไม่ควรจะปิดทางนะฮะควรจะมีการนิรโทษถ้าครั้งนี้ไม่ผ่านก็ควรจะมีการนิรโทษชุดที่สองเมื่อมีการชำระความคิดนะว่าคดี112นั้นแก้ไขได้และดังนั้นผู้ที่ต้องโทษก็ควรจะได้นิรโทษนะเมื่อเจอคดี112ด้วยเพราะนั้นการแก้โทษให้ลดความรุนแรงและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเที่ยงธรรมควรควบคู่กันไปกับการนิรโทษกรรมนั่นก็คือควรจะพูดนิรโทษกรรมเฉยๆโดยไม่มีการแก้ปัญหาความคิดนี้ไม่ได้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเดนเห็นควรให้แก้กฎหมายและนิรโทษคดีเหล่านี้อย่างมีนิติรัฐนิติธรรมแบบสากลนะในระบอบประชาธิปไตยแบบสากลซึ่งต้องคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและก็กติการะหว่างประเทศที่เราไปลงนามเอาไว้แล้วทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เหมือนเราอยู่ในเป็นประเทศอาณาจักรชนนะฮะและทั้งหมดนี้รายงานของคณะกรรมการนี้แสดงออกว่าประเทศเรายังอยู่ในการเมืองการปกครองแบบจารีตอำนาจนิยมแบบไทยๆจึงเป็นการนิรโทษกรรมแบบไทยๆด้วยขอบคุณค่ะ